นบุรีฟินมากตอนนี้เราอยู่ที่สวนเมเปิ้ลการ์เด้นนะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุฟเฟ่สวนลำไย99บาทได้ทั้งกินบุฟเฟ่ลำไยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งดอกไม้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาถ่ายรูปสวยๆกันนี่อันนี้บุฟเฟ่เลยนะอุ๊ยรูปใหญ่มากตำนานข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อก็เรืองเรืองรอยถูกไม่ถูกไม่รู้นะออกมาทำงานก่อนถ่ายได้2รูปรูปถ่ายรูปไม่ง่ายเลยนะเดี๋ยวมากล้องแบบจะได้ไหมนี่แล้วก็จะได้รับริสแบนก่อนเพื่อที่สแกนเข้ารับได้700คนไม่เกิน700คนใช่ค่าเข้าคนเท่าไหร่ค่าเข้าคนละ99บาทนะมีอะไรบ้าง99บาทก็จะมีสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ลำไยด้วยชอบมากเลยนี่อันนี้บุฟเฟ่เลยนะอุ๊ยลูกใหญ่มากให้เขาดูหน่อยนี่เป็นพวงใหญ่มากเลยอันนี้เขาแบบให้กินยืนกินได้เลยนะยืนตรงนี้เลียวแม่ขอกินลำไยก่อน หนูไปอยู่ในกองก่อนนะลูก เดี๋ยวรอแม่กินรอแม่กินเป็นแม่ที่เห็นแก่กินมากเลยเธอ เดี๋ยวลูกไปอยู่ในกองก่อน เดี๋ยวแม่ขอตัวยืนกินลำไยก่อนหิวเลย อันนี้เขาบอกว่าลำไยไม่มีกลิ่นกรรมฐานไม่มีกรรมฐานเลยแหละหูเนื้อเยอะมากเลยอ่ะหวานอย่าเพิ่งรอแม่กินก่อน อีกแค่2ชั่วโมง ต้องมาลองนะใครที่ชอบลำไยกินแล้วไม่เจ็บคอ ไม่มีกลิ่นกรรมฐานที่สำคัญไม่ร้อนในชอบมากกินลำไยแล้วไม่ร้อนในเนี่ย ต้องมากินที่สวนนะได้ฟิลมากเลยถ่ายสวนดอกไม้กันนานแล้วเนี่ยกินนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่คุ้มเธอกะเอาให้หมดสวนเลยนะหวานเธอมานี่เขาเจ๊งแน่นอนเลยนะไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือสวนดอกไม้ที่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ดอกสร้อยไก่ใช่ดอกสร้อยไก่โอ้มีหลายสีเลยนะมีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่ก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้แล้วนะนี่แค่มากาญจนบุรีก็ได้ถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆแล้วยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยไม่ใช่ยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยอ่ะยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยไม่ต่างกันเลยนี่เบื้องหลังเบื้องลูกถ่ายรูปไม่ง่ายเลยนะรีโอกล้องลูกรีโอมากล้องลูกควรจะได้ไหมลูกสิ่งที่ฉันคิดคือผ้ากับแมวแบบน่ารักคุกคีคุกคีแล้วดูแมวฉันสิไม่ความร่วมมือเลยเราก็อยู่ที่สิงคโปร์
ไม่ใช่ใช่กาญจนบุรีกาญจนบุรีนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับสิงคโปร์เลยตรงนี้อ่ะเป็นตรงสะพานไม้ไผ่นะอันนี้เป็นทำจากไม้ไผ่เลยสะพานไม้ไผ่อันนี้ว่าปู่จานป่ะไม่ใช่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะมันเป็นเหมือนพุ่มไม้นะเฮ้ยเหมือนลอยบนฟ้าเลยอะได้ไหมได้อยู่เฮ้ยสว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 ยหันหน้ามาหนึ่งสองสามลงได้ไหมดาว ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นี่นะครับกว่าจะได้แต่ละรูปไม่ง่ายเลยนะ อันนี้คือดอกดาวเรืองดอกดาวอุ้ยดอกใหญ่มากอ่ะใช่สวยมากเลยนะคุณดินี่ให้ดูนะนี่ครับสวยมากใหญ่มากใหญ่จริงเช่าที่นี่อ่ะเสียค่าเข้า99บาทได้ทั้งถ่ายรูปได้ทั้งกินบุฟเฟ่ลำใหญ่แค่ลำใหญ่เธอก็คุ้มแล้วดาวเตรียมเมมมา2เมมเลยเตรียมโทรศัพท์มา2เครื่องเดี๋ยวเมมเต็มเดี๋ยวไม่เมมไม่พอแน่เลยเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงที่เราเผชิญนะครับคือเมมโทรศัพท์ผมเต็มตลอดเลยของดาวก็เต็มกล้องเนี่ยกล้องเนี่ย2เมมไม่เคยพอเนี่ยครับความจริงล้วนๆนี่นะครับตอนนางไม่เห็นกล้องนางก็จะไปเรื่อยอย่างนี้อ้าวตอนเห็นกล้องมากล้องมากล้องมานี่อ้าวตอนไม่เห็นกล้องไปกล้องมากล้องมากล้องมานี่พร้อมเสมอยิ้มสู้หน้าเบอร์หน้าอะไรไม่ได้ไม่ได้กินฉันหรอกสบายเกินไปละออกมาทำงานก่อนเลยวะถ่ายได้2รูปมานอนละ ไม่ยอมออกจากกองเลยที่เซาอะออกมาทำงานก่อนเออมาถ่ายได้2รูปเลียวลีโอคือแมวตัวผู้นะ แต่ใส่โบสีชมพู ไม่เท่ากับหน้าน้องเลย จบภารกิจเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยค่ะแมวเที่ยวเนี่ยแต่น้องก็อยู่สบายแล้วอากาศมันเย็นดีอ่ะแมวมันจามไม่ชอบที่ร้อนแต่นี่มันอยู่ได้ทั้งวันเลยแสดงว่าอากาศดีพิสูจน์แล้วรีโอคอนเฟิร์มดึงออกมายังไม่ออกเลยนะยังไม่ออกจะนอนอย่างเดียวเลยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะของกาญจนบุรีที่น่ามามากใช่ชอบชอบที่สุดของที่นี่คืออะไรชอบสวนลำไยแล้วก็ชอบดอกไม้เราชอบลำไยนะลำไยอร่อยเรามาเที่ยวกันนะครับเผื่อใครอยากมานะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้เนาะเรามาเที่ยวกันบ๊ายบาย